สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ไทเตนแมนนะฮะมาอีกแล้วนะครับคลิปที่3นะครับสำหรับวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คงจะไปตั้งวันเดือนปีเองนะฮะแล้วก็เวลาคลิปนี้ผมจะพูดถึงช่วงเรายังอยู่ในช่วงของโตแล้วเรียนเรียนรัดดีกว่านะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎ LPE นะครับกฎนี้ผมจะไม่หนีจากกฎนี้นะฮะมันมีอีกตัวนึง มีอีกตัวหนึ่งจะยังไม่พูดถึงเอาแค่นี้ก่อนนะฮะนี่คือกดนะครับกดตัวนี้เท่ากับเท่ากับอะไรกดตัวนี้เท่ากับกดของแม่ไว้ดีนะครับกดตัวนี้เท่ากับตัวที่เป็นตัวเอตัวพ่อตัวแม่ของกดนี้ครับเกิดดับครับ เกิดดับเดี่ยเป็นลูกของตัวนี้เ <c oughs> <N ee> นี่ยครับเป็นนี่เป็นลูกถามว่าตัวนี้เกิดอะไรกฎนี้คือกฎของก่อนการเกิดสรรพสิ่งครับกฎของก่อนการเกิดใดๆอนี่คือ LPE ครับโอเคนะมาว่ากันต่อครับวันนี้ผมจะพูดถึงสองเคสเออสเคสซึ่งเป็นเคสสู่สองวันเคสของ ชุดแรกก็คือชุดที่1ก็คือใครก็ตามที่ได้ติดตามบ้านเราดอททีวีหรือ y t u t u นะครับในแต่ละวันหรือ Facebook Face Like ก็ตามทีจะมีอยู่เคสหนึ่งที่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 ททมีมีอะไรมีความลอยอันนี้จะยากหน่อยถ้าใครไม่ได้ดูมานะครับไปทำกันบ้านมามีความลอย คลิปที่1คลิปที่2ท,ที่ผมพูดไปนะครับผมพูดเรื่องของการงับอากาศแล้วก็การรู้สึกถึงความรู้สึกภายในให้ได้เพื่อมาแชร์บาลานซ์กับความรู้สึกภายนอกแล้วเราก็จะเจอตัวที่สามนะครับนี่คือผลลัพธ์ของการที่คําว่าลอยตัวนี้ฮะความรู้สึกมันลอยความรู้สึกลอยก็คือทั้งท้งที่เราเหยียบพื้นอยู่เราจับต้องสิ่งใดอยู่แต่ความรู้สึกของเรานั้นมันเหมือนจับไม่ได้อะ่ะมันไม่ มันจับไม่ได้มันยืนไม่ได้มันลอยครับนั่นคือความรู้สึกภายในเพราะความรู้สึกภายในฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สําคัญเขาเรียกว่าสภาวะลุงออกบอกว่าสภาวะสภาพสภาพ,สภาพธรรมชาติสภาวะสภาวะ ages, ว up, ตัวเราโอเคครับซึ่งเป็นภายในและเหลืออีกตัวหนึ่งตัวที่3ก็คือเป็นภาวะภาวะตัวนี้คือพลังงานบริสุทธิ์สภาวะเป็นพ,พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเค,คอยู่ในท่ามกลางของสภาพของความไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันโอเคนะครับ ไปคลิปดูเพื่อขยายความตามที่ผมพูดเพราะผมจะไม่ขยายผมจะพูดเพียง5นาทีรอยครับคือเคสนี้เป็นเคสที่ธรรมชาติของตัวตนของคนคนนี้ถูกกระตุ้นภายในอย่างอย่างอย่างเข้มขน้นพราะอย่างเข้มขน้นเห็นดวงดาวเห็นสภาวะหลายๆอย่างโอ้ยเกินสุดจัพรรณา,นา แล้วตาแตกผมเรียกว่าตาแตกตาแตกคืออะไรเห็นมากไปกระถูกกระตุ้นมากไปเห็นไหมฮะธรรมชาติภายในกระตุ้นมากไปจนไม่สามารถแยกแยะหรือจําแนกได้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นอย่างเดียวเหมือนได้กลิ่นอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครเอาหม้อแกงนี้มาต้มไว้ตรงนี้ใครเอาเอา,เอาหม้อมาวางใครเอาของผสมมาวางเช่นถ้ามันเป็นแกงพะโล้ใครเอาของมาวางใครมาต้มตรงนี้ใครมาจุดแก๊สใครมาติดไฟ ดันไปได้กลิ่นเข้าวเรืเอยๆอ้าวเฮ้ยมันพะโล้นี่วะเนี่ยฮะพะโล้มันอยู่ในบ้านเราได้ยังไงมันอยู่ในตัวฉันได้ยังไงเนี่ยฮะคือสภาวะเห็นไหมครับพอเกินหนักๆข้าโอ้ยมันเกินโลกเว้ยมันไม่ได้เห็นแค่หม้อพะโล้มันเห็นอากาศมันมันมันเห็นเกินสุดจัพรรณนาตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของจนไปนอกโลกนู่นเลยเห็นไหมครับถูกสภาวะภายในกระตุ้นอย่างเข้มข้นสูงโอเคนะครับ จนจนฟังดีจนเกิดความไม่เข้าใจและเกิดโทษในที่สุดเห็นไหมครับเกิดโทษในที่สุดพอเกิดโทษก็ลงที่สุขภาพมันก็มากระทบความเป็นสภาพของร่างกายเห็นไหมฮะติดขัดอืดอัดนู่นน,นี่นี่นั่นนั่นคือการจำแนกสภาวะนะครับดูก่อนนะฮะว่าดับหรือเปล่านึกว่าดับ การจำแนกสภาวะกับสภาพสภาพคือธรรมชาตินะครับธรรมชาติรอบตัวเราไม่ได้ครับถามว่าเราจะแก้ยังไง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 แค่จำแนกว่านี่คือภายในตามดูตามรู้ตามเห็นตามดูตามรู้ตามเห็นโอเคนะครับตามดูตามรู้ตามเห็นแล้วก็ ให้รู้สึกว่านี่นี่คือภายในส่วนภายนอกต้องมาทำกิจกรรมครับเข้าสังคมครับคนสัตว์สิ่งของกระตุ้นด้วยการทำกิจกรรมเนี่ยนะฮะให้เกิด f i ล l i n g หรือเกิดความรู้สึกนอกของการจับต้องด้วยผิวสัมผัสการดมกลิ่นการใช้การกินเนี่ยๆการดมการกินการได้ยินการได้มอง ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นสภาพของความเป็นธรรมชาติไปให้มันหลากหลายครับไม่ใช่บอกให้ไปเที่ยวนะฮะไม่ใช่บอกให้ทาไม่ดีไม่ร้ายหรือนู่นนี่นั่นนะครับไปดำรงและดําเนินชีวิตตามสภาพแห่งความเป็นจริงขณะก็คือปัจจุบันนั้นคุณทําอะไรจริงๆแล้วก็ทําอยู่แล้วแหละแต่ต้องให้รู้เลยนะครับว่าณนะวินาทีนี้เราคือใครเราชื่ออะไรเราทํางานอะไรเรามีหน้าที่เรามีตําแหน่งอะไรเรามีการปฏิสัมพันธ์กับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร อย่าได้เอาเข้ามาปะาปนเจือปนหรือได้เอาไม,ไม่มาพาความเป็นสภาวะมาวินิจฉัยแล้วมาดำรงนั่นเมื่อชิดภายนอกเพราะอะไรเพราะสภาวะที่มาสภาวะเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเราเจะเอาสิ่งที่เรารู้เห็นเข้าใจอยู่คนเดียวมาตัดสินสังคมไม่ได้ตัดสินสิ่งรอบตัวไม่ได้เห็นไหมครับ สิ่งรอบตัวของเราเป็นไปตามกระบวนการของเขาของความเป็นธรรมชาติสิ่งรอบตัวสิ่งในตัวคืออยู่แค่เฉพาะตัวเฉพาะตนเคไหมครับเมื่อเฉพาะตัวเฉพาะตนจุดนี้เมื่อหาค่าบาลานซ์หรือว่าทํากิจกรรมหรือเข้ากิจกรรมนะครับไปกับสังคมคนสัตว์สิ่งของความเป็นธรรมชาติร้อนเย็นแออ่อ,อนแข็งนู่นนี่นั่นไปตามสภาพการของความเป็นจริงเสร็จปุ๊บแก้โดยการ แมจจัสโดยตามหาบุคคลที่บทเรียนที่ตำราที่ใครที่พูดถึงอะไรครับพูดถึงคำนี้ครับ PE ครับเกิน5้านาทียังโอเคนะครับนี่คือนางแก้ครับแล้ว PE จะเป็นตัวขย่อนตัวคลีนอนเกลียให้โอเคนะครับ2ครบ5้านาทียังเนี่ยผมไม่ต้องเกินไม่ต้องการเกิน5นาทีนะฮะสองเคสที่2ครับ,รบถ้าใครได้ดูนะฮะ ใครได้รู้ใครได้เห็นนะครับจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดได้ง่ายนะครับต้องกับโอ้โ oh. หหมดหรือยังวะเนี่ยไลฟ์ <Like. S 2> อยู่หรือเปล่าเนี่ยไลฟ์ like. อยู่นะครับโอเคมาต่อกันเคสที่สองถ้าใครได้ดูวันนี้เลยมีการมีความรู้สึกครับมีความรู้สึก เท่าที่ผมถามนะฮะเท่าที่ผมถามคือมีความรู้สึกของสภาพครับไม่มีสภาวะเข้ามารองรับไม่มีคําว่าสภาวะเข้ามารองรับคือความเป็นภายในอะครับจากระบบประสาทของตัวของคนคนนั้นนั่นแหละมันมีความรู้สึกอย่างใหม่ที่อธิบายไม่ได้เกินกว่าความรู้สึกออกมาทางหูไหมทางตาไหมทางจมูกไหมทางลิ้นไหมทางผิวกายไหมไม่มีมามีแค่ความรู้สึกใดๆทั่วไป ที่ที่อะไรครับที่บอกกับตัวเองว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้ตรงนี้สําคัญนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเหมือนมีชุดคําสั่งชุดคําสั่งไอ้ชุดความรู้สึกเนี่ยไม่เท่าไหร่ที่เราอธิบายไปตั้งแต่คือคำอชุดความรู้สึกพวกนี้มันมันมัน,ม,นมันยากที่จะยากที่จะเข้าใจยากที่จะรู้สึกได้เอาเป็นว่า ความรู้สึกที่มันเกินกว่าความรู้สึกนั่นแหละครับมันเป็นตัวกระตุ้นเราทั้งภายนอกและภายในไอตัวกระตุ้นเราภายนอกเนี่ยมันเห็นได้อยู่นี่นกระดานหน่นมันแสงแดดมามันก็ยังพอเห็นตัวกระตุ้นภายในมันก็ยังพอเห็นในเรื่องของหรือรู้สึกได้คือฝันนิมิตสมาธิโอเคนะฮะแต่ชุดคําสั่งตัวนี้ครับเป็นชุดของความรู้สึกที่เป็นคําสั่งเลยว่าต้องทําสิ่งนั้นต้องทําสิ่งนี้หาที่มาไม่ได้แล้วก็ไปทํา สุดท้ายชุดคําสั่งตัวนี้สั่งให้ทําอะไรครับสั่งให้ไปปฏิบัติธรรมกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมธรรมตัวนี้คือปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมานิยามว่าธรรมนี้คืออะไรที่นี่สําหรับผมคือธรรมชาตินะครับถามว่าคําว่าธรรมชาติเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วไหมเราต้องไปทํามันไหมให้มันเป็นตัวเราไหมตรงนี้ญากที่จะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเข้าใจก็จะดีเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไหม ฟังให้ดีนะครับมันมีกฎอยู่ข้อหนึงนะครับกฎของการเกิดก่อนการเกิดสรรพสิ่งนี่ครับ LPE นะครับ,รบกฎอย่านี้ยลุงหงอเพวินชี่นี่แหละกฎตัวเนี้ฮะมันเกินห้านาทีไหมเนี่ยถ้าเกินเนี่ยผมไม่เล่าแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันกฎของตัวนี้นะฮะคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วครับเมื่อมันมีอยู่แล้วอะฮะ มันมีมันมีกฎของมันอยู่แล้วก็คือการที่เราดําเนินไปตามกฎเกณฑ์คือการของการเกิดดับหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วครับเมื่อกฎของมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเกิดขึ้นเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปในที่สุดโอเคนะครับนี่คือลูกของ LPE แต่ตัวกฎของเขาจริงๆคือ LPE ตัวนี้คือกฎของก่อนการเกิดสรรพสิ่งโอเคนะครับกฎเขาดําเนินไปเขาดำารงอยู่แต่เราเนี่ยฮะสภาสภาพเนี่ยครับ ไปเร่งปฏิกยาของการปฏิบัติธรรมหรือธรรมชาตินี่ฮะไปทําเพิ่มขึ้นเจ้าชายเสด็ถาก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าเพี้ยนมันเอาไม่ได้มันจะตายมันจะทําลายระบบประสาทนะครับเสร็จปุ๊บทําไปทําไปทามากลายว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งทําให้ตาบอดยิ่งทําให้เป็นนามาพาตทาให้เป็นนามาพฤกโอ้ยมันจะลงที่สุขภาพครับจบแล้วครับคือแค่นี้อย่าเร่งครับก็คือ ลุงเงาบอกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนกับน้าคือจบโอเคนะครับมาเคสที่สามเคสที่สามวันนี้นะครับคือดีมากเลยสําหรับผมนะฮะคำว่าดีมากคืออะไรเป็นความรู้สึกที่ไม่มีสภาวะมารองรับและเป็นเคสที่ <c oughs> ไม่มีความเป็นธรรมชาติ <c oughs> มารองรับแต่เป็นใดๆทั้งหมดเลย โอ้โหยากแล้วทีนี้เห็นไหมฮะเป็นบอลครับเป็นบอลทูบีเลยครับมีความขัดแย้งในตัวเองสูงแต่ทั้งหมดคือออกมาแล้วประกอบอาชีพดีครับคือไม่ต้องหนีไปทําปฏิบัติธรรมครับเอาสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยค้นพบว่าเราคือใครได้แล้วก็มาทําประกอบอาชีพแล้วมันเป็นความสามารถครับเคสนี้นะครับเป็นเคสของความรู้สึกแบบเพียวๆเ,เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเหมือนโง่ครับแล้วก็ไม่ฉลาดอ่ะ เอาคำไหนอนะ่ะเหมือนโง่และก็ไม่ฉลาดแต่ทั้งหมดคือมีความสามารถพิเศษครับมีความรู้สึกเกินกว่าความรู้สึกมีความรู้สึกเกินกว่าความรู้สึกเป็นทุนด้วยฐานบุญของบรรพบุรุษเขาเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่นะอันนี้ไม่ได้คำหยาบนะครับอันนี้เธอเป็นคนพูดเสร็จปุ๊บทุนของเขาคือความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกแล้วเขาก็มาเรียนรู้โลกครับเรียนความเป็นสภาพครับ พอเรียนรู้ความเป็นสภาพไอ้ทุนของเขาที่ได้มาเนี่ยฮะทุนของเขาเกินความรู้สึกจะเกินความรู้สึกก็คือสภาวะนี่แหละครับแต่ไม่ดิสเฟย์ไม่แทนค่าภาพไม่แทนค่าเสียงไม่แทนค่าอุณหภูมิไม่แทนค่าใดๆเลยที่เป็นเกี่ยวกับร่างกายหรือระบบประสาททั้งภายนอกและภายในไม่แทนค่าในเชิงของความเป็นสภาพไม่แทนค่าของความเป็นสภาวะแต่ออกมาเป็นความสามารถครับเธอสามารถขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้ครับ เสร็จขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนมาเปน็นอาชีพพอขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนมาพลังงานบริสุทธิ์ไม่พองถ่ายแน่นครับเกิดการติดขัดอึดดัดเนี่ยครับกฎเกณฑ์ของกฎของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันทํางานครับแล้วเธอก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยแต่เธอ,อ,อตามรู้โลกครับตามรู้สภาพเพื่อมาคอนเฟิร์มสภาวะและสุดท้ายมาอานาลิซ์นะฮะแล้วก็ผสม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 ิกซ์มิกซ์แอนด์แมทจนกลายเป็นความสามารถและประกอบอาชีพจบไหมฮะพอมาเจอกับแอแล้วเจอลุงหองอวันนี้ปวดเปื้อนเลยครับเนี่ยฮะ ปลดล็อกเลยครับมาเจออยู่แค่2คํคำที่บอกว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เพียวกับไม่เพียวเพียวเพียวคือเพียวในที่ไม่เพียวอืออิมเพียวโดยอะไรลุงหงจับโปะเท่านั้นหละครับหลุดเลยครับอะไรหลุดความไม่บริสุทธิ์หลุดออกจากตัวเข้าหาลุงหงความบริสุทธิ์ที่ลุงหงมีเข้าหาเคสสุดท้ายนี่เลยขอบคุณและสวัสดีคิดว่าเกิน5นาทีนะนี่คือการอธิบายสําหรับการตั้งข้อสังเกตให้ฟังเป็นเป็นเป็นเรื่องเล่านะครับอย่าจริงจังอย่าดราม่าอย่าอย่ามองว่ามันเป็น อะไรก็ตามที่จะทําให้เราติดขดดัดๆนะฮะเอาเป็นว่าเป็นผมเล่านิทานให้ฟังว่านี่อยู่ในคอนเซปต์ของโตแล้วเรียนรัดดีกว่าสวัสดีครับกับมิสเตอร์ไทเทนแมน